สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเลขเด็ดประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีวีดอทมีค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่26แล้วก็27กุมภาพันธ์2565นะคะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะอาจารย์รักเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงมีโอกาสได้ไปทำบุญไปไหว้พระนะเพื่อขอโชคลาภขอความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะคะแล้วอาจารย์รักก็อยากจะบอกว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นพฤหัสบดีแล้วก็วันอังคารค่ะคนที่เกิด3วันนี้นะคุณมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการติดต่ออสังหาริมทรัพย์นะคะที่จะได้ผลดีทีเดียวส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์แล้วก็วันศุกร์ค่ะ3วันนี้นะเสาร์อาทิตย์นี้ต้องบอกเลยค่ะว่าการเงินคล่องมือมากๆเลยทีเดียวแล้วคุณยังเหมาะกับการสะสางเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับสีมงคลในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นสีครีมสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินค่ะแล้วเครื่องประดับนำโชคก็จะมีเครื่องเงินมีทับทิมนะคะหรือเราอาจจะใช้พลอยสีแดงแทนก็ได้นะไข่มุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะทำการสักการะบูชาในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่อโสธรพระติยะมหาราชที่ทุกท่านสามารถทำการสักการะบูชานะคะเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลกับชีวิตนะให้มีโชคลาภให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะหรือหน้าที่การงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองสามพระองค์นี้นะคะสักการะบูชาตั้งใจนะแล้วคุณจะได้สมหวังค่ะคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนะคะเราต้องการทำบุญวันเกิดของเรานะคะตอนนี้นะเน้นเรื่องของการสร้างถาวรวัตถุหรือจะเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาการประเรียนก็ได้อันนี้ส่งตรงนี้ค่ะนะคะจะทำให้ชีวิตเรามีความมั่นคงการเงินก็จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะแล้วอาหารค่ะที่เราจะใส่บาตรถวายสังฆทานก็ดีนะคะหรือทำบุญเลี้ยงพระก็ดีเนี่ยขอให้มีอาหารที่เป็นเส้นๆนะอาจจะเป็นวุ้นเส้นเส้นหมี่ขนมจีนนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้การเงินการงานเราเนี่ยมีการต่อยอดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจนะคะใครก็แล้วแต่ที่มีกิจการมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะต่อยอดธุรกิจของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวเราจะมาดูกันค่ะว่าการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565นะคะในชุดวินเนี่ยเลขที่อาจารย์รักวางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข7เลข3เลข4เลข2เลข1ค่ะในวิธีเลข8กับเลข7สำหรับชุดจับคู่นะ8085868907576789 แล้วก็97แล้วเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565นะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้ค่ะก็จะเป็นเลข9เลข5เลข6เลข8เลข4เลข0ในวิธีเลข9กับเลข5สำหรับชุดจับคู่ค่ะ91 92 97 93 15 25 75แล้วก็35นะคะอันนี้ก็เป็นเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์ที่26และ27กุมภาพันธ์ค่ะอย่าลืมนะคะไหนๆไปทำบุญแล้วก็อย่าลืมให้ทานด้วยนะคะนะจะอาจจะไปให้อาหารปลาก็ได้นะคะหรือให้กับพวกขอทานคนยากไร้ก็ได้การบริจาคข้าวของต่างๆที่เราไม่ใช้ก็ถือเป็นทานอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้เกิดอนิสงส์กลับมาให้เราเนี่ยมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักนะคะทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยสวัสดีค่ะ